สวัสดีเราชื่อน้ำเพชรเราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรวันนี้เราจะพาไปตามติดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเรากันนะคะป่ะสถานการณ์โควิดนะคะทั้งมหาวิทยาลัยจึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางรายวิชานะคะวันนี้พวกเราสองคนก็เลยมาเรียนกันที่ Eggy Corner ซึ่งเป็นร้านกาแฟใกล้ๆกับคณะเกษตรของเราค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าพวกเราเรียนอะไรกันวันนี้เราจะเรียนกันในทีมนะคะวิชาภาษาอังกฤษค่ะทางผู้อาจารย์ผู้ภาษาเนี่ยเรียกว่าเราจะมีการสอนคิสอาจารย์มาแล้วค่ะตัวกันเลยค่ะHey, feeling good, like I should. Went in took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. ตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันเสร็จแล้วเราไปเรียนมูลค่ากับอาจารย์เพ็งกันเถอะไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อที่4แล้วนะคะที่พวกเราเรียนกันเนาะจะเป็นหัวข้อชื่อว่า Molecular Techniques to Determine Gene Expression นะคะเป็นการใช้เทคนิคทางอนุชีววิทยาเนาะหรือทางโมเลกุลาร์นะคะในการตรวจสอบการแสดงออกของยีนเทคนิคอะไรบ้างวันนี้เราต้องเรียนไม่เข้าใจวะเป็นข้อใหญ่เลยหัวข้อที่เรียนเมื่อกี้แบบงงมากคือแบบปวดหัวเดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยต้องสอบมันเป็นไรสายอยู่กับไปดูที่บ้านกันเถอะกาแฟต้องช่วยติวด้วยนะโอเคเถอะเอาไว้กันเถอะไปกินข้าวกันหิวข้าวพอดีเลยไปกินข้าวกันเถอะ Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, babyอ้อมข้าววันนี้เป็นไงบ้างอร่อยนะวันนี้รอนานป้าข้าวนานคุณเยอะมากอ้าวแล้วเพชรมาจากที่ไหนอ่ะบ้านเราอยู่ประจวบเฮ้ยมาไกลจังอ่ะคิดแบบเราอยากลองใช้ชีวิตที่นี่ดูว่ามันเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้
แล้วมาถึงเรื่องเรียนที่นี่แล้วก็สถานที่เราอ่ะอยากมาใช้ชีวิตไกลๆบ้านดูอะไรแบบนี้แบบอยากลองใช้ชีวิตคนเดียวบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วก็สาขานี้เห็นว่ามีข้อมูลน่าสนใจเป็นสาขาที่ดีชื่อสาขาก็แบบดูไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองใช้เทคโนโลยีบ้างอะไรแบบนี้เอาได้ข่าวมาจากไหนอ่ะเราอ่ะได้ข่าวข้อมูลนี้ตอนที่จริงอ่ะเราไม่รู้เลยด้วยว่าอันเนี้ยมีสาขานี้อยู่แต่ว่าข้อดีแคสเห็นว่าเป็นชื่อสาขามันน่าสนใจเลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็แบบเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตว่าสาขานี้เรียนอะไรเป็นไงบ้างก็เลยลองส่งมาดูแล้วคะแนนเราถึงก็เลยได้มาเรียนที่นี่แล้วกาฟิวอ่ะทำไมถึงชอบสาขานี้ประทับใจอะไรประมาณเนี้ยอ๋ออาจารย์ที่นี่แบบนิสัยแบบดีมากเลยแล้วแบบว่าอาจารย์ใจดีทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆก็น่ารักทุกคนมากๆแล้วก็ได้เรียนในแล็บเยอะมากแบบชอบทุกส่วนนี้มากแล้วออกมาจบไปอยากทำอะไรหรอเขาว่านะถ้าจบไปอ่ะเขาอยากแบบเข้าบริษัทที่ดีที่แบบดีๆเลยนะแล้วก็แบบตรงตามสายที่เขาเรียนแบบจะได้ใช้วิชาที่เรียนมาแบบเต็มที่แล้วอุ๊ยใกล้เวลาเรียนแล็บแล้วทุกคนพวกเรากินข้าวเสร็จแล้วขอตัวไปเรียนแล็บก่อนนะป่ะวันนี้เด็กๆเราจะมาเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อยีสต์อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อยีสต์เรียกว่าวากินดีมีเดียมหากทุกคนดูโปรโตคอลอุณหภูมิของเราที่เราจะตั้งเลี้ยงยีสต์เราจะอินคูเบทที่30องศาแล้วอันนี้จะเป็นตั้งตัวเชคกิ้งเราจะใช้220 RPM แล้วก็เอาหลอดเลี้ยงใส่เข้าไปตอนนี้หลังจากที่เราเลี้ยงยีสต์เสร็จใช่ไหมวันนี้เราจะมาสกัดจิมูลินเอวันนี้ที่เราจะสกัดมี2แบบจากอาหารเหลวแล้วก็จากบนอากาศเพจลองเปิดเช็คเพจดูสิมาได้เติมสีหลังจากที่ละลายตะกอนเสร็จใช่ไหมเราจะต้องเอาไปรันเช็คก็คือดันเจลใช่นะเช่นในอากาโลเจลตอนนี้เราโหลดเจลเราโหลดเจลเสร็จแล้วมันค่อนข้างยากแล้วก็ต้องใช้สมาธิอย่างมากมาดูกันว่าเวลเนี่ยมีขนาดเล็กแค่ไหนเราจะทำการรันเจลไว้25นาทีจากนั้นเราจะมาดูผลกันว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนวิชมิลาหลังจากที่เรารันเช็คจิมมี่ดีเอ็นเออันนี้จะเป็นจิมมี่ดีเอ็นเอที่มันโอเคแล้วก็พร้อมใช้สำหรับในการที่เราจะใช้ในที่สุดอ่ะเตรียมมาสเตอร์มิกเสร็จแล้วเราจะมาลงเครื่องบินดีมาอันนี้เป็นเครื่องบินดีมาอันนี้เป็นผล PCR ของเรา
ซึ่ง PCR product ของเราอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ600 base pair อันนี้เป็น marker เห็นไหมอันนี้จะเป็น marker ขนาด500 base pair อันนี้โอเคผลสำหรับวันนี้โอเคทุกคนทำดีมากแล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปควิซกับอาจารย์โอเควันนี้เราทำแลบอะไรไปแล้วบ้างมี4แลบใช่ไหมครับที่เราทำไปแรกจะเป็นเรื่องของ reculturing นะครับอันที่2เป็นเรื่องของการ strip play อันที่3เป็นเรื่องของ DNA extraction แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ PCR นะครับก็จะมาทำ post lab test ให้ทุกคนทำวิสระนะครับหมดเวลาแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ส่งได้ครับโอเคห้องกับบิววันนี้เป็นไงบ้างได้ทำแลบจริงๆด้วยเขาว่าดีนะเพราะว่าปกติเราเรียนแต่ออนไลน์ไม่ค่อยได้แบบทำแลบจริงๆพอวันนี้ได้มาทำแลบจริงใช่ไหมแบบดีมากเลยแบบชอบมากแล้วก็เป็นวิชาที่เหมาะกับสาขามากเลยใช่ใช่คิดมันอ้อมเลยตื่นเต้นดีแต่ว่าแอบยากเนาะเราก็คิดเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นดีแล้วก็แปลกใหม่ได้ออกอยู่ไปเก็บตัวอย่างจริงๆด้วยแล้วก็นำตัวอย่างมาวิเคราะห์โมเลกุลเราว่าเหมาะกับงานยุคนี้ดีนะแล้วก็ถ้าใครแบบจดเลคเชอร์ไม่ทันมาเอาไปเสียงที่เขาได้นะเพราะว่าเขาอัดเสียงแล้วให้อาจารย์สอนเลยแล้วพอเอาไปฟังกันก็สอบก็มาช่วยกันติวเผื่อว่าจะแบบเก็บเอวิชาเนี้ยหิวข้าวแล้วค่ะดีมากวันนี้เราทำหลับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกันไปกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอคทิวิตี้ของเราในวันนี้ทั้งสนุกมากๆแล้วก็เหนื่อยในวันเดียวกันเลยเราก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังตัดสินใจเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรการอยากเรียนรู้งานเกี่ยวกับการเกษตรและชีววิทยาพร้อมกับการทำงานจริงในห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้เลือกสาขานี้กันเยอะนะคะรับรองสนุกแน่นอนแถมได้ความรู้และทักษะปฏิบัติการอีกด้วยแล้วมาพบกันที่นี่นะคะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะบ๊ายบาย